ายเหน็บกินไปพาหมาไปเล่นน้ำทะเลที่บ้านฉางจังหวัดระยองแล้วจริงๆวันนี้น้องหมามาทั้งหมดกี่ตัวคะน่าจะประมาณ20ตัวครับจะมีที่ไปเดินทางไปรออยู่แล้วอ๋อมีด้วยเหรอคะมีส่วนหนึ่งค่ะที่รอที่พักอยู่แล้วโอ้ยน้องหมาก็ตื่นเต้นดีใจกันใหญ่เลยใช่ไหมครับก็คงดีใจที่เล่นน้ำทะเลครับเขารู้เหรอเขารู้เหรอน่าจะรู้ครับจริงเหรอคะคือออกนอกบ้านทีนี้เราจะเปลี่ยนสายจูงเปลี่ยนมาก็จะรู้ว่าเขาต้องมีกิจกรรมอะไรอ๋อแล้วเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอะไรให้น้องหมาบ้างคะไปถึงนี่ลงพาหมาว่ายน้ำก่อนเพราะว่าช่วงหาดมันจะไม่กว้างมากเล่นน้ำทะเลครับแล้วเราก็จะมีเกมเล่นกันเกมให้น้องหมาเล่นอาทิเช่นอย่างไรบ้างคะอาจจะว่ายน้ำแข่งกันเข้ามาเข้าหาฝั่งว่ายน้ำแข่งขันเข้าหาฝั่งแต่ว่าไม่ไกลมากนะครับระยะใกล้ตกใจนึกว่าเป็นคนนี่ยังแบบว่ายากเลยนะเพราะมันสวนคลื่นใช่ไหมคะครับก็สิว่ายตามคลื่นกับตามคลื่นเข้ามาอ๋อนี่ไฟก็เตรียมเกมไว้ให้น้องหมาเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันน้องหมาที่ระยองกันเราเดินทางกันเลยดีกว่านะคะโอเคไปเจอกันที่ระยองค่ะไปเลยมาครับเก็บรถเก็บเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพักขอเก็บภาพทีมงานหยอกล้อเล่นกับหมาเราไม่เอาเราไม่ยอมเอาละนะมาเอ๊ะมาร์กยิ้มให้กล้องแล้วมาร์กตัวนี้ชื่อมาร์กนะเออเป็นหมาตาชั้นเดียวโอเคนี่หมาฉี่แล้วหนูจับจุงจริงเหรอเป็นสาวมือด้วยโกสวยมันเป็นหมาไงใช่ไหมมันเป็นหมาไม่มันไปเจออะไรมันก็แบบฉี่ฉี่ฉี่อย่างเงี้ยแบบอนาเขตไปเลยอ่ะประเดี๋ยวแล้วยังไม่ทันถึงเลยนะเพื่อนเอฟซีไม่ได้ฉี่หมาต้องกราน
ก็มาถึงจุดที่ไฟนัดกับพี่หมูไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินหากันดีกว่าว่าบรูเทเรียคลับออฟไทยแลนด์ตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันนะคะมาละตามมาโอเคครับ5 4 3 2สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับไฟในรายการเดอะเพทค่ะรายการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนรักรวมถึงสัตว์ที่ไม่น่ารักแต่ว่ากลับนำมาเลี้ยงทางช่องป๊อปของเรานะคะที่มีความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะเพื่อนๆไฟมาทั้งทีเนี่ยมีอะไรดีๆมาฝากกันแน่นอนค่ะวันนี้ไฟจะพาไปเที่ยวทะเลแต่ว่าไม่ได้พาไปคนเดียวนะคะไปกับชมรมค่ะแล้วก็ไม่ใช่ชมรมของไฟด้วยนะคะเป็นชมรมบรูเทเรียนั่นเองค่ะใครที่ได้ดูเทปของพี่นนท์เนี่ยนะคะที่พี่แนทพาไปดูเจ้าบรูเทเรียนี่นะน่าจะจำได้ว่าพี่นนท์เขาชวนพี่แนทไปเที่ยวกับชมรมของเขาที่ทะเลค่ะโอ้โหเรื่องสนุกสนุกแบบนี้ไฟจะพลาดได้ยังไงวันนี้ค่ะไฟเลยรับอาสาพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะคะนี่แต่วันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะไฟนัดกับประธานชมรมไว้นะคะที่จุดนัดพบเดี๋ยวเราไปตามหาพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะมาเมื่อกี้มันตดใช่ไหมตดเหม็นมากตดเหม็นมากพี่อันนี้คอนเฟิร์มตดเหม็นมากทั้งตดทั้งเลยไอตัวนี้คือว่าสุดยอดจริงตัวอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะแบบตัวอื่นอาจจะแบบอย่างที่พี่เห็นมันดื้อมันโซนมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอตัวนี้มันจะเรียบร้อยมากเรียบร้อยจริงๆพี่กลัวไปหมดเลยสังเกตว่าเวลาเขาเล่นกับตัวอื่นนะหางเขาจะจุกก้นอยู่ตลอดบนรถหมาด้วยกันมันกัดป่ะไม่กัดนะคะจะโดนเขากัดก็ตัวใหญ่แล้วก็แบบคือมันเป็นขี้กลัวค่ะจะชอบเล่นกับตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยอายอายกลัวแมวแต่ก่อนที่บ้านมีแมวตัวเซียตัวนึงแบบเป็นลูกแมวเขาก็กลัววิ่งหนีแมววิ่งใส่เขาก็วิ่งหนีตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นกับมันนะอยู่เน่โอ้ยแต่ได้อยากเล่นกับมันนะคนที่เล่นกับมันขับรถอยู่คนที่เล่นกับมันได้มีอยู่คนเดียวมันจะเล่นอยู่กับคนเดียวคนไหนครับคนมีคนขับแม่มันอันนี้เป็นผู้ติดตามเนาะชื่ออะไรนะอันอาโนพี่ปอกคอจะมีป้ายชื่ออano you can speak English no จมูกบวมนะฮะมันจะแบบวิ่งชนกระจกเฮฮาปาติโกสุดเลยนะเหม็นด้วยเนี่ยเรียบร้อยตรงนี้ทางนี้เดี๋ยวจะไปเล่นน้ำทะเลชนกระจกที่บ้านวิ่งชนอย่างแรงที่บ้านเป็นกระจกแล้วก็แบบเหมือนเขาวิ่งเล่นอะไรก็ไม่รู้ตกใจเมื่อกี้ก็วิ่งชนกระจกที่ AMC เห็นป่ะกระโจนว่าไปใส่กระจกเลยอ่ะมันเห็นอ้าปากเออมันเห็นตัวนึงในกระจกเขาก็วิ่งเข้าไปใส่อย่างเงี้ยแล้วก็เล่นอย่างพี่เขาแล้วอ้าปากเก็บไปเอาขาหน้าไปวะจริงเหรอขอโทษมือหน่อยขอสัมผัสมันไม่รู้เรื่องอ่ะมันเป็นหมาที่แบบเลี้ยงมาอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงไม่จำเป็นต้องหวัดที่ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นบูอะโนพี่เขาเรียกยังไม่ขาดอีกอะโนบอกไม่ตอบจมูกบวมมากเลยเออบวมมากนี่ที่จริงรถบวมนะที่แรกหน้ามันบวมที่แดงๆนี่คือแล้วไปทะเลมันจะวิ่งเล่นวิ่งค่ะถ้าเอาลงไปให้มีเพื่อนที่เป็นหมาด้วยกันเนี่ยเขาจะเล่นป
ขาจะเล่นกับตัวอื่นแต่เขาก็จะกลัวไปในทีเดียวกันด้วยคือเขาเป็นขี้กลัวรู้ทำไมเสียงฟ้าร้องดังๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวแต่ถ้าเป็นแบบพันนี้จริงๆแล้วนะคะเขาจะมีนิสัยที่แบบค่อนข้างที่แบบไฮเปอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะดุบ้างในบางตัวแต่ไอ้นี่เขาไม่ดุเลยไม่ไฮเปอร์เลยในสมาพันธ์ในสมาคมที่เขาจะชอบพูดแบบว่าเก่งเนาะเลี้ยงหมาให้เป็นแบบพุดเดิ้ลได้เลี้ยงบูเทอร์เรียให้เป็นพุดเดิ้ลได้ไปนอนกับพี่พี่แกพิงสุดฤทธิ์เลยเว้ยขับนกได้ปะเนี่ยต่อมานะถ่ายฉันเลยแค่ด้านข้างลูกหมาเล่นI don't know.